เปิดตำนานพระประเจียดลงยันต์ปราบอั้งยี่พระครูวิสุทธิ์วงศาจารย์ญาณมุนีหรือหลวงพ่อแช่มวัดฉลองเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2370ที่เมืองพังงาในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ต่อมาครอบครัวได้อพยพย้ายมาอาศัยอยู่ที่บ้านฉลองเมืองภูเก็ตขณะเป็นเมืองขึ้นของเมืองถลางท่านสมัครเป็นลูกศิษย์วัดฉลองเมื่อโตขึ้นจึงบรรพชาอุปสมบทที่วัดนั้นศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยจนได้รับตำแหน่งสมภารเจ้าอาวาสและเชี่ยวชาญทางด้านวิปัสสนากรรมฐานวิชาคาถาอาคมตลอดจนวิชาแพทย์สมุนไพรเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านมีชื่อเสียงและเป็นที่นับถือของชาวภูเก็ตคือการนำชาวบ้านต่อสู้พวกอั้งยี่เหมืองแร่ที่ก่อการจลาจลเป็นกบฏเมื่อปีพ.ศ. 2419ดังสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระนิพนธ์ในหนังสือเรื่องนิทานโบราณคดีความว่าเมื่อได้ข่าวไปถึงบ้านฉลองว่ามีจีนจะออกไปปล้นพวกชาวบ้านกลัวก็พากันอพยพหนีไปซ่อนตัวอยู่ตามภูเขาโดยมากเวลานั้นมีชาวบ้านที่เคยเป็นลูกศิษย์ของท่านสัก 2-3 คนไปชวนให้ท่านหนีไปด้วยแต่ท่านตอบว่าข้าอยู่ในวัดนี้มาตั้งแต่ข้ายังเป็นเด็กจนอายุถึงป่านนี้แล้วทั้งเป็นสมภารเจ้าอาวาสอยู่ด้วยจะทิ้งวัดไปเสียได้อย่างไรพวกสูตรจะหนีก็หนีเถิดแต่ข้าไม่ไปละจะต้องตายก็จะตายอยู่ในวัดอย่าเป็นห่วงข้าเลยพวกลูกศิษย์อ้อนวอนเท่าใดท่านก็ยื่นคำอยู่คำเดียวอย่างนั้นเมื่อคนเหล่านั้นเห็นว่าท่านไม่ยอมทิ้งวัดไปก็พูดกันว่าเมื่อครัวพ่อไม่ยอมไปจะทิ้งให้ท่านตายเสียอย่างไรจึงเข้าไปพูดท่านว่าถ้าครัวพ่อไม่ไปพวกผมก็จะอยู่เป็นเพื่อนแต่ขออะไรคุ้มตัวสักอย่างหนึ่งท่านจึงเอาผ้าขาวมาลงยันเป็นผ้าประเจียดแจกให้คนละผืนพวกนั้นไปเที่ยวเรียกหาเพื่อนได้เพิ่มเติมรวมกันกว่า10คนเชิญตัวท่านลงไปอยู่ในอุโบสถพวกเขาไปเที่ยวหาเครื่องสตราวุธสำหรับตัวแล้วพากันมาอยู่วัดฉลองพออีก2วันพวกจีนหนึ่งก็ออกไปปล้นแต่พวกจีนรู้ว่าชาวบ้านหนีไปเสียโดยมากแล้วเดินไปโดยประมาทไม่ระวังพวกไทยแอบเอากำแพงแก้วรอบโบสถ์บางตัวพอพวกจีนไปถึงก็ยิงเอาหนีแตกไปพอมีข่าวว่าพวกลูกศิษย์ท่านวัดฉลองรบชนะจีนชาวบ้านฉลองที่หนีไปซุกซ่อนอยู่ตามภูเขาก็พากันกลับมาบ้านเรือนที่เป็นผู้ชายก็จะไปหาท่านวัดฉลองรับอาสาว่าถ้าพวกจีนยกไปอีกจะช่วยรบแต่ท่านตอบว่าข้าเป็นพระสงฆ์จะรบราฆ่าฟันใครไม่ได้สูจะรบพุ่งอย่างไรก็ไปคิดอ่านกันเองเถิดข้าจะให้แต่เครื่องครุนสำหรับป้องกันตัวคนเหล่านั้นไปเที่ยวชักชวนกันรวมตัวได้ร้อยกว่าคนท่านวัดฉลองก็ลงผ้าประเจียดแจกทุกคนพวกนั้นนัดกันเอาผ้าประเจียดโพกหัวเป็นเครื่องหมายทำนองอย่างกับแบบทหารพวกจีนเลยเรียกว่าไอ้พวกหัวขาวจัดกันเป็นหมวดหมู่มีตัวนายควบคุมแล้วเลือกที่มั่นตั้งกองรายกันเอาวัดฉลองเป็นที่บัญชาการคอยต่อสู้พวกจีนในไม่ช้าพวกจีนก็ยกไปอีกคราวนี้ยกกันไปเป็นขบวนมีทั้งธงและกองสัญญาณจำนวนคนที่ยกไปก็มากกว่าครั้งก่อนพวกจีนยกไปถึงบ้านฉลองในตอนรุ่งเช้าพวกไทยเป็นแต่คอยต่อสู้อยู่ในที่มั่นเอาปืนกราดไว้พวกจีนเข้าไปในหมู่บ้านฉลองไม่ได้ก็หยุดยั้งอยู่ภายนอกต่างยิงโต้ตอบกันทั้งสองฝ่ายจนเวลาตะวันเที่ยงพวกจีนหยุดรบไปกินข้าวต้มพวกไทยก็ได้ทีรุมล้อมไล่ยิงพวกจีนในเวลากำลังสารวนกำลังกินอาหารประเดี๋ยวเดียวพวกจีนก็ล้มตายแตกหนีกระจัดกระจายไปหมดตามคำท่านพระขู่ว่าจีนรบสู้ไทยไม่ได้ด้วยมันต้องกินข้าวต้ม
พวกไทยไม่ต้องกินข้าวต้มจึงเอาชนะได้ง่ายๆแต่นั้นมาพวกจีนก็ไม่กล้าไปปล้นบ้านฉลองอีกเป็นแต่พวกหัวหน้าประกาศตีราคาศีรษะท่านวัดฉลองว่าถ้าใครตัดออกไปให้ได้จะให้เงินสินบน 1,000 เหรียญชื่อท่านวัดฉลองก็ยิ่งโด่งดังหนักขึ้นหลังจากรัฐบาลปราบปรามพวกอังยี่จนสงบเรียบร้อยแล้วได้ยกความดีความชอบแก่อธิการแช่มวัดฉลองว่าเป็นหัวหน้าต่อต้านกบฏครั้งนั้นประจวบกับตำแหน่งสังฆปาโมกเจ้าคณะใหญ่แห่งเมืองภูเก็ตว่างอยู่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสมณศักดิ์ให้เป็นพระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุนีทั้งยังพระราชทานนามใหม่แก่วัดฉลองว่าวัดชัยธารารามพระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุนีแช่มมรณะด้วยโรคอุจจาระธาตุพิการเมื่อวันที่18เมษายนร.ศ.127ปีพุทธศักราช2451สิริรวมอายุ81ปีพรรษา61